หมอชลน่านพรรคเพื่อไทยประกาศข่าวด่วนที่พรรคเพื่อไทยในแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยอีกครั้งหลังความคืบหน้าในการพูดคุยขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาว่าได้ส่งมอบทีมเจรจาสว.ไปพูดคุยขอเสียงสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการไปพูดคุยตั้งแต่22กรกฎาคมแล้วเนื่องจากสว.มี250คนจึงไม่ได้นัดคุยอย่างเป็นทางการแต่ในวันพรุ่งนี้ทีมงานจะมาสรุปร่วมกันอีกครั้งจากนั้นพรรคเพื่อไทยจะแถลงผลการหารือกับสว.โดยจะกำหนดทิศทางอีกครั้งว่าจะแถลงร่วมกับสว.หรือไม่แต่หากมีการแถลงร่วมกันคงใช้สถานที่รัฐสภาเพื่อความสะดวกของสว.แต่ปฏิเสธที่จะบอกจำนวนสว.ที่ได้มีการพูดคุยว่าจนถึงขนาดนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากสว.เท่าใดเมื่อถามถึงการเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์มหารือในภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่มีหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคจึงมองว่ากำหนดวันเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของประชาธิปัตย์คือ6สิงหาคมซึ่งไม่ทันกับการเลือกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้ขอขอบคุณสยามนิวส์